โอ้โหลอรี่เนี่ยนะคือตัว175เซนเล็กกว่าเดชัมโบเยอะแต่ตีไกลเป็นอันดับ2มาดูกันว่าคีย์มูฟของเขาเนี่ยคืออะไรคีย์มูฟความฝันของผมเลยอยากเป็นลอรี่ไม่ลอยโอเคเดี๋ยวลองดูครับที่หลุม17Pay Your Bet Season 2ครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟ Riverdale ครับผมและอยู่ที่หลุม17ซึ่งเป็นหลุมที่นักกอล์ฟสมัครเล่นทุกคนมีความฝันคือมีกำลังใจมาเล่นหลุมนี้ใช่ว่ามันมีโอกาสตีออนได้ถูกต้องไม่ว่าคุณจะเล่นในหมุดไหนก็แล้วแต่นะครับผมตามระดับฝีมือเลยถ้าเป็นโปรเนี่ยก็มีระยะเหมือนกับระยะก็ตีออนได้วันออนได้300หลา300หลาใช่ซึ่งมีโอกาสตีออนถ้าเป็นหมุดขาวเนี่ยก็ย่นลงไปหน่อยประมาณ270ซึ่งลงเนินนิดเผลอๆบางทีดำลงด้วยมีโอกาสใช่มีโอกาสหลุมนี้เป็นหลุมทำคะแนนหรือบางคนเนี่ยหลุมนี้ถ้าพลาดเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทางซ้ายเองก็แอบมีอุปสรรคมีน้ำมีทรายนะครับแล้วก็รับค่อนข้างหนาโอเคก็เหมือนเป็นหลุมที่ถ้าทำได้ดีก็เบอร์ดี้เลยแหละครับผมนะครับโอเควันนี้เนี่ยเหมือนกับ Pay Your Bet ในซีซั่นที่2เนี่ยเหมือนเราจะไปขโมยวงสวิงของนักกอล์ฟที่เป็นเหมือนกับไอดอลของเราขโมยวงซุปตาขโมยวงซุปตาใช่ซึ่งวันนี้ซุปตาที่เราจะมาขโมยคือลอรี่แมคกินรอยโอ้โหผมว่าเป็นนักกอล์ฟที่เรียกได้ว่าขวัญใจของใครหลายๆคนวงสวิงที่เป็นวงสวิงในฝันนะครับคือมันดูลื่นดูแบบดูดีดูสวยงามไปหมดแล้วก็ผลงานดีด้วยครบถ้วนคือลอรี่เป็นนักกอล์ฟที่เรียกได้ว่าตัวไม่ใหญ่นะสูง175เซนติเมตร175นี่ใช้คนไทยใช้คนไทยเลยแต่ว่าสถิติในปีนี้ของลอรี่เนี่ยใน PGA Tour เนี่ยก็คือระยะ drive เฉลี่ยนะ 318.7 หลานี่เฉลี่ยนะมีไม้ส่งไม้สามโอ้โหก็คือเป็นระยะต้นๆของ PGA Tour มาโดยตลอดอันดับ2อันดับ2ใช่อันดับ1คือ Bryson DeChambeau โอ้โหลูกพี่คนนั้นก็เรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อตีไกลใช่ครับโอ้โหลอรี่เนี่ยนะคือตัว175เซนเล็กกว่า DeChambeau เยอะแต่ตีไกลเป็นอันดับ2ใช่มาดูกันว่า key move ของเขาเนี่ยคืออะไรคีย์มูฟคืออยากรู้มากเลยคือเหมือนกับถ้าเราขึ้นทีออฟเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับเรียกว่าอินสปายบายลอรี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างให้คนนบอธิบายหน่อยดีกว่าใช่ก็เนื่องด้วยลอรี่แมคกินรอยเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่รูปร่างไม่ใหญ่ในมาตรฐานนะของฝรั่งนะรูปร่างไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าตีไกลมากๆดังนั้นคีย์มูฟของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้ช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพอย่าลืมว่าลอรี่มีการหมุนสะโพกการบิดสะโพกเนี่ยที่เร็วมากๆอันนี้เหมือนกับมีคนเคยไปวัดมาเนี่ยคือเขาเร็วกว่าคนอื่นเยอะเลยใช่ไหม700กว่าองศาต่อวินาทีซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ500แล้วก็คือเร็วกว่าคนอื่นประมาณ 30-40% อ่ะใช่ใช่อันนี้คือ key factor ในการที่เขาเนี่ยตีได้ไกลกว่าคนอื่นใช่ซึ่งการที่จะใช้สะโพกได้เร็วขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีร่างกายส่วนอื่นเนี่ยมาประกอบที่จะทำให้ไม้เนี่ยเข้ามาประทะลูกได้อย่างแม่นยำแล้วก็สร้างความเร็วของไม้ได้เต็มที่นะครับดังนั้นลอรี่เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของความกว้างในวงสวิงนะความกว้างในวงสวิงสังเกตดูเวลาเขาขึ้นแบ็คสวิงเนี่ยเขาจะไม่กว้างเขาจะไม่หักอย่างนี้เขาลากเลยลากแล้วก็ไม่หักข้อมือแล้วตัวเนี่ยจะมีการยกขึ้นมาเล็กน้อยด้วยอย่างนี้โรเททนิดนึงครับนี่คือพอยต์แรกของลอรี่นะใครที่อยากจะสวิงเหมือนลอรี่ใช้เทคนิคของการใช้ช่วงล่างเนี่ยให้ขึ้นโดยที่ไม่หักข้อมือนะไม่หักข้อมือแล้วขึ้นตรงๆอย่างนี้เลยไปทั้งแขนพูดง่ายๆใช่ขึ้นไปจนสุดเลยนะเกือบสุดเลยนะแล้วพอในช่วงที่เปลี่ยนจะดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแขนของเขาเนี่ยจะมีการบีบเขาหาตัวเล็กน้อยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับใครที่อยากจะตีแบบลอรี่นะครับให้ขึ้นกว้างแล้วในช่วงจะท็อปสวิงเนี่ยให้เหมือนฟิลลิ่งว่านั่งลงไปให้สร้างสื่อว่านั่งลงไปนะนั่งลงไปนะนั่งลงไปเลยขึ้นอย่างนี้แล้วก็นั่งลงมาอย่างนี้ย่อนิดนึงแล้วยืดย่อเสร็จปุ๊บพอนั่งได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับจังหวะนี้แหละบิดสะโพกให้สุดเลยแล้วก็อีกนิดนึงก็คือพยายามให้มือเนี่ยส่งไปทางขวาเยอะประมาณนี้ขึ้นเนี่ยใช้แขนขึ้นให้กว้างมากที่สุดใช่ครับนะฮะสองเนี่ยก็คือเวลาดาวสวิงลงมาเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนนั่งหน่อยนั่งนิดนึงนั่งนิดนึงแล้วก็ง่ายๆคือถ้าเป็นภาษานักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยสาดขวาเยอะๆสาดขวาซึ่งการทำแบบนี้นะครับการที่นั่งลงไปเนี่ยมันเป็นการใช้ gravitation force ที่มีประสิทธิภาพมีการโหลดลงไปที่พื้นก่อนที่จะสปินตัวกลับมาครับหลายคนถ้าเกิดว่าพยายามใช้สะโพกโดยที่ไม่นั่งเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวจะลองดูแล้วเดี๋ยวให้คุณนัทลองดูด้วยว่าตีแบบลอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงแหมนี่คือความฝันของผมเลยอยากเป็นลอรี่ไม่ลอยโอเคเดี๋ยวลองดูครับที่หลุม17ของสนามกอล์ฟริเวอร์เดลฮะดูซิว่าลอรี่จะช่วยให้เราพิชิตวันออนได้ไหมเนื่องด้วยลอรี่ต้องใช้ช่วงล่างในการส่งพลังตอนดาวสวิงนะครับดังนั้นคีย์มูฟของลอรี่เนี่ยก็คือในช่วงของแบ็กสวิงที่ขึ้นค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นสเต็ปแรกนะครับที่ลอรี่ทำนะครับก็คือจะ
ลากไม้ขึ้นมาค่อนข้างกว้างโดยที่ไม่หักข้อมือเลยเป็นสามเหลี่ยมก็แบบนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะจะเห็นว่าทำอย่างนี้วงสวิงจะกว้างมากขึ้นนะครับจากนั้นในช่วงที่จะขึ้นท็อปสวิงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้อมือจะเริ่มมีการหักนะครับแล้วแขนเนี่ยจะมีการเบียดตัวลงไปแบบนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นคีย์มูฟที่2นะก็คือว่าเวลาที่เราขึ้นไปสุดแล้วข้อมือเริ่มหักแล้วเนี่ยเรารีบจะมีการโหลดน้ำหนักลงไปที่เท้าที่พื้นนะครับหรือว่าการนั่งลงไปลักษณะนี้การนั่งลงไปแบบนี้นะจะทำให้แขนเนี่ยลงมาชิดกับลำตัวหรือว่าหน้าอกตอนช่วง transition จากนั้นนะครับพอโหลดได้แล้วนะครับจังหวะที่โหลดลงมาแล้วช่วงดาวสวิงลงมาเนี่ยให้สร้างความรู้สึกว่าจะสปินช่วงล่างนะครับถีบช่วงล่างให้เต็มที่พร้อมกับส่งไม้เนี่ยไปทางขวาเป็นลักษณะนี้จะเป็น3สเต็ปด้วยกันนะครับก็คือขึ้นให้กว้างนะครับรักษาสามเหลี่ยมไว้นะครับลงมานั่งเล็กน้อยแขนเบียดตัว3คือสปินลำตัวและแขนส่งไปทางขวาเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับโอเคครับแม่เป็นความฝันของผมเลยเนี่ยเราได้ใช้เรียกว่ากล้องวัดระยะหรือเลนส์ไฟเดอร์ในหลุมพาสีเดี๋ยวลองวัดหน่อยซิเป็นยังไงบ้างหลุมนี้ลงเนินนิดๆ289หลาถึงธงลงเนินมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสโอเควันนี้อยากเป็นลอรี่ต้องทำยังไงปนบอย่างที่บอกไปนะครับก็คือจังหวะที่เทขึ้นมาเนี่ยให้ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมกว้างๆนะครับเป็นกว้างๆจากนั้นในช่วงจะท็อปสวิงนะให้นั่งลงไปครับผมนั่งลงไปแล้วแขนจะเบียดตัวเล็กน้อยโอเคเดี๋ยวลองดูจากนั้นเนี่ยให้สปินตัวแล้วส่งขวาให้เต็มที่เลยพยายามขึ้นให้เป็นรักษาสามเหลี่ยมใช่ขึ้นมาก่อนขึ้นกว้างนั่งแล้วส่งขวาส่งขวาไปใช่เดี๋ยวลองดูนักลอรี่ฉันนั่งไงเอาใหม่ฉันนั่งไงนั่งไงอ่ะนั่งลงไปข้างหลังอ่ะนอนใช่นั่งหลังเนี่ยใช่คือเวลาตีวงแบบลอรี่เนี่ยคุณนัทมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามีโอกาสที่จะดันขวาเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่เราเซสชันที่เรานั่งลงไปเราพยายามแขนจะดรอปไปข้างหลังแล้วเวลาส่งเนี่ยมันมีโอกาสที่ออกขวาเหมือนกันเดี๋ยวลองอีกทีนึงได้เลยอันนี้ผมลองใส่แบบเต็มๆนะคราวนี้ลองเอาแบบให้ยืนอยู่หน่อยเป็นไงครับคุณนัทถึงวงจะไม่เหมือนลอรี่แต่ฟิลลิ่งและกระบวนการคิดเนี่ยครับให้เป็นลอรี่ไม่ลอยใช้ได้เลยโอ้ลูกนี้ในที่สุดก็พิชิตใช่นะอ่อนได้หลังจากเหมือนกับเราลองลูกแรกเนี่ยใส่เต็มๆแบบลอรี่เลยหูไกลมากนะครับขวาหน่อยนะแล้วลองปรับอีกทีนึงโอ้ลูกนี้พุ่งไปตรงแนะนำถ้าใครอยากลองซื้อแบบลอรี่เนี่ยเด็กๆเยาวชนเนี่ยเหมาะนะเพราะว่าตัวไม่ใหญ่แล้วก็แรงยังไม่เยอะใช้สวิงเนี้ยช่วยเพิ่มระยะได้ครับใครที่มีลอรี่ไม่ลอยนะฮะเป็นเรียกได้ว่าไอดอลนะเอาคีย์มูฟของลอรี่ไม่ลอยนะฮะไปเรียกว่าปรับใช้ได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณโปรนพมากๆครับ